สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีงานผมว่ามันเป็นงานจริงอย่างหนึ่งนะเพราะว่ารายละเอียดอะไรมันครบถ้วนนะครับนั่นก็คือรถบังคับตุ๊กๆก็เป็นตุ๊กๆเรดิโอคอนโทรลนะครับตัวนี้ที่มันยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งก็คือว่าหน้ากล่องเราเห็นมันก็ธรรมดาใช่ไหมครับแต่มันมีภาษาไทยด้วยตรงนี้ตุ๊กๆ RC บังคับมีคำว่ากรุงเทพตุ๊กๆนะครับน่าจะมี2สีนะครับก็คือสีเหลืองน้ำเงินแล้วก็แดงน้ำเงินนะมันเป็นงานที่น่าเก็บนะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดของมีวัดพระแก้วนะมีเสาชิงช้ามีวัดต่างๆอ่ะประมาณนั้นนะครับเป็นรายละเอียดของประเทศไทยมันเป็นความภูมิใจนะมีรถตุ๊กๆมาขายเป็นรถบังคับนะครับนี่ตรงนี้มีป้ายถนนข้าวสารด้วยด้านข้างก็จะมีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็พูดง่ายๆก็คร่าวๆว่ามันได้รับความนิยมมากเป็นรถแท็กซี่ของประเทศไทยในรูปแบบที่เป็นลักษณะ3ล้อหน้ากล่องเป็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองถามเรื่องราคาผมมาอีกรอบนึงนะผมก็ลืมแล้วราคาเท่าไหร่นะวันนี้มารีวิวก่อนเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับแกะกล่องออกมาก็การแพ็คนี่หนาแน่นดีเลยนะก็จะเป็นลักษณะของเป็นเกียวนะครับไว้หมุนคลายออกนะกับตัวรีโมทบังคับเดี๋ยวผมเอาตัวรีโมทออกก่อนนะครับก็จะเป็นเกียวตัวนี้ไว้ล็อกกันสั่นสะเทือนนะครับนี่เลยนะก็เอาออกมาง่ายตัวนี้เป็นตัวไร้สายนะแล้วเป็นสเกล1ต่อ12มาเล่นกับฟิกเกอร์พวก SF Figure Art ได้นะครับซึ่งดีเลยมาเล่นกับพวกไอรอนแมนอะไรต่างๆที่เป็นของ Figure Art นี่รีโมทคอนโทรลก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็น RC ก็มีปุ่มง่ายๆนะครับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะเดี๋ยวมาลองดูว่าระบบล้อหน้าล้อเดียวเนี่ยมันเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมแกะออกจากกล่องก่อนนะครับก่อนที่จะรีวิวขอให้มาดูตัวงานก่อนตัวงานเนี่ยก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะมันเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับก็จะมีพวกเกมไม้ต่างๆนะครับแต่ที่ทีเด็ดกว่านั้นก็คือมันมีลายแถบธงชาติไทยนะแสดงความเป็นไทยแล้วก็ลวดลายนะครับด้านหลังไทยแลนด์นี่นะแต่ที่สำคัญคือเสารับสัญญาณมีเป็นธงชาติไทยเดี๋ยวผมขยับไปดูนี่เป็นธงชาติไทยนะครับตรงนี้นะเจ๋งไปเลยคือมันนอกจากจะเป็นของเล่นเนี่ยมันยังเป็นของสะสมแล้วก็เป็นของฝากเอาไว้ฝากตามเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะสงกรานต์เทศกาลปีใหม่หรือว่าไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะครับถือว่าเป็นงานดีเลยแล้วก็มันน่าเก็บสะสมแล้วก็วางตั้งโชว์เนี่ยไม่ต้องอายใครนะครับสติ๊กเกอร์เป็นอย่างดีด้านบนก็มีแท็กซี่นะเดี๋ยวผมแกะลังฐานตรงนี้นะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูว่ามันเล่นอะไรได้บ้างนะโอเคฐานก็จะฐานเป็นฐานใส่ AA แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ทั้งรีโมทคอนโทรลแล้วก็เจ้าตัวรถบังคับกันเลยดีกว่านะครับผมลองใส่ฐานแล้วนะฐานก็จะใช้ในตัวรีโมทเนี่ย2ก้อนนะครับแล้วก็ตัวรถอ่ะเป็น4ก้อนเป็นใช้ฐาน AA นะก็เปิดสวิตช์ออนตรงนี้นะครับพอเปิดสวิตช์ออนปุ๊บเดี๋ยวผมลองเช็คการเลี้ยวก่อนนะนี่นะครับสังเกตล้อหน้าจะเลี้ยวนะครับเห็นไหมบิดซ้ายบิดขวานะครับถอยหลังอันนี้ผมถอยค่อยๆนะไปหน้านะครับคือความเร็วเป็นความเร็วที่แบบเล่นสนุกนะไม่ได้เร็วมากนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปวิ่งพื้นที่โล่งกันดูนะครับเดี๋ยวขอบังคับให้ดูพื้นที่คร่าวๆนะครับนี่ถ้าเดินหน้าจะมีไฟด้วยนะโอเคความเร็วนะครับประมาณนี้นะคือไม่เร็วมากนะครับสำหรับน้องๆหนูๆเนี่ยเล่นได้แต่ถ้าเกิดใครมีความสามารถก็ไปแต่งแรงได้นะนี่นะครับเป็นยังไงบ้างก็เป็นการรีวิวนะครับของเล่นจริงๆเลยนะเป็นตุ๊กๆนะครับนี่นะกล่องลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวลองทักในช่องแชทซีเก้งทอยดูก็ได้นะครับนะตัวนี้นะครับรถตุ๊กๆราคาน่าจะโอเคเลยล่ะนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันเป็นงานที่แบบเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับแล้วเป็นสเกล1ต่อ12 1ต่อ12เดี๋ยวผมลองหาฟิกเกอร์มายืนดูนะ
ผมไม่แน่ใจว่าผมมีฟิกเกอร์สเกล1ต่อ12หรือเปล่านะเดี๋ยวเอาเป็นยืนเทียบกับพวกงานพวกนี้เลยดีกว่านะครับนี่นะยืนเทียบกับพวกเรนเจอร์นะครับนะซึ่งสูงตัวเรนเจอร์เนี่ยสูงประมาณ12เซนนะครับนะตัวรถเนี่ยมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 13.5 13ครึ่งนะครับมีความยาวอยู่ที่24เซนนะครับถือว่าเป็นขนาดที่กำลังเล่นสนุกเลยนะรถตุ๊กๆสัญชาติไทยผมชอบตรงที่ว่ามันมีธงไตรลงของประเทศไทยนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ